วันนี้ถ้าปอก็จะมาแต่งเมคอัพลุคนี้ที่เพื่อนๆเห็นกันในตอนนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะเป็นปอจะเรียกมันว่าเป็นเมคอัพลุคตาแบบเปียกๆนะคือแบบตาดูเปียกตาดูแบบฉ่ำเปียกมากเลยนะคะปอก็เลยอยากจะมาแต่งลุคนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเมคอัพลุคนี้ค่ะปอจะเรียกมันว่าลุคตาแบบเปียกๆคือเป็นลุคแบบตาฉ่ำมากเลยจากที่เห็นเนาะคือมันดูแบบเหมือนเปียกอะจริงๆมันไม่ได้เปียกอะนึกออกปะหรือว่าเป็นเวทอายเมคอัพลุคนี่เองนะคะปอชอบเมคอัพลุคนี้มากๆเลยนะปอรู้สึกว่าแบบมันแพงอะแล้วมันก็ดูแบบไม่รู้ดิมันดูเปียกๆดีอะไรเงี้ยแล้วก็แมทช์ด้วยลิปสีมอฟนะอย่างที่เห็นเลยก็ถ้าเกิดผู้คนไหนอยากดูเมคอัพลุคนี้นะคะว่าปอแต่งไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะแล้ววันนี้ปอจะมาใช้เครื่องสำอางจากแบรนด์มาเรสกาทำมาแต่งให้เพื่อนๆได้ดูกันวันนี้เนาะปอก็ได้เซตแป้งแต่งหน้าของเขามาด้วยนะคะอย่างนี้เนาะงามมากดูสิก็เดี๋ยวจะมาแต่งให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะแล้วก็ใช้แปรงพวกนี้ด้วยเนาะแล้วก็มาลงไพรเมอร์เตรียมผิวกันเลยดีกว่านะคะปอจะลงด้วยตัว Mariska Face Blur Pore Vanishing Makeup Base นะคะปอต้องขอโทษเล็บปอด้วยนะปอจะต้องไปเติมแล้วปอยังไม่ได้ไปคือปอขี้เกียจเดินไปเติมมากคือร้านทำเล็บเนี่ยมันใกล้บ้านปอจนแบบเดินไปได้แต่คือปอแค่ขี้เกียจเดินไปก็เลยหน้าตาเลยกลายเป็นแบบนี้ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดเล็บดูน่าเกลียดตัวนี้คือตัวสีชมพูนะสำหรับผิว2สีเนาะปอก็จะนี่เป็นสีชมพูเบบี้พิงค์น่ารักมากกดมาที่มืออย่างนี้เลยแล้วก็จะทาทั่วหน้าเลยนะคะตัวนี้เป็นไพรเมอร์แบบซิลิโคนนะคะจะช่วยทำให้หน้าไม่มันนะแล้วก็ทำให้หน้ากระจ่างใสด้วยเนาะแล้วตัวนี้เขาก็จะไปฟิลรูขุมขนของเรานะคะทำให้ตอนเราลงรองพื้นทำให้แบบเบสเราเรียบเนียนมากขึ้นทำให้ผิวดูมีออร่าอย่างเงี้ยดูแบบกระจ่างใสเห็นว่าปอใช้ขึ้นมามันก็จะดูแบบหน้าดูไบรท์ขึ้นมานิดนึงแล้วก็มาลงฟาวเดชั่นกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้ปอจะมาใช้ตัวนี้ค่ะ Mariska Moisturizer Core Foundation Stick นะคะคือจะเป็นสติ๊กฟาวเดชั่นอย่างนี้แล้วเราก็หมุนขึ้นมาแล้วข้างในก็คือตัว product ของเขาเนาะถ้าเกิดเพิ่งมาสังเกตเห็นมันจะมีกลมๆอยู่ข้างในเห็นไหมตรงแบบตรงกลางตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะแต่คือข้างในตัวนั้นคือตัว Moisturizer Stick นะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นไปในตัวเนาะตัวนี้เล่นง่ายๆก็คือฟาวเดชั่นแบบแท่งนี่เองค่ะปอจะมาใช้3สีเนาะคือจะมาคอนทัวร์ไฮไลท์แล้วก็ลงเป็นฟาวเดชั่นเนาะปอจะมาใช้สี Almond Soft Beige แล้วก็เบจนะคะ Soft Beige นะเอามาทาทั่วหน้านะคือจะเป็นใช้เป็นรองพื้นไปแบบเป็นฟาวเดชั่นไปอย่างนี้เนาะตัวนี้คือเขาออกใหม่นะเพื่อนๆน่าจะไปลองกันเนาะเนื้อนี่คือแบบครีมมี่มากเลยคือปากนี่เดี๋ยวก็หลุดออกมาแล้วอะปอจะใช้สีเบจนะเอามาไฮไลท์เนาะคือแบบเนื้อเนียนละเอียดมากอะแล้วปอจะใช้สีอัลมอนด์นะคะเป็นสีเข้มสีนี้เนาะเอามาคอนทัวร์นะคะปอก็จะปาดตรงที่ปกติเราจะคอนทัวร์ไปเลยแล้วปอก็ใช้ฟองน้ำเบลนด์ใต้ตาเลยเนาะเบลนด์ออกเลยคือใช้เป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตาได้เลยดูดิปิดเนียนกริบมากจะเบลนตรงที่เราไฮไลท์ก่อนนะคะแล้วค่อยไปเบลนตรงที่เราคอนทัวร์ทีหลังเนาะเนื้อครีมมี่มากแล้วก็ปกปิดดีสุดยอดแล้วปอก็จะใช้ตัวแปรงลิควิดฟาวเดชั่นของเขาค่ะมาแตะตอนที่เราอยากจะเบลนด์เป็นพิเศษหน้าก็มีความคอนทัวร์สุดยอดหน้าดูมีมิติมากชอบมากเลยอะฟาวเดชั่นสติ๊กตัวนี้เขามีส่วนผสมจากซิลิก้าด้วยค่ะจะช่วยทำให้หน้าไม่มันเนาะเพราะมันจะช่วยดูดซึมความมันเนาะนี่คือไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์แล้วค่ะคือใต้ตาก็ยังไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์สิวเสิร์ฟอะไรปิดหมดเลยปอก็จะเซตฟาวเดชั่นของเราค่ะด้วยตัว Mariska Collagen UV Two Way CakeSPF 40 PA บวก powder นะคะปอใช้กับแปรง Mariska เบอร์1เป็น powder brush นะคะจะเซตฟาวเดชั่นที่เราลงไปเมื่อกี้นี้เราจะทำให้มันอยู่ตัวไม่ขยับเขยื้อนไปไหนเพราะจริงๆนะบางคนแบบพอเห็นฝรั่งหลายๆคนเนี้ยลงฟาวเดชั่นแล้วไม่ต้องลงแป้งปอก็แบบเฮ้ยอยู่ได้ไงคือแบบหน้าปอนี่คือลงฟาวเดชั่นแล้วไม่ลงแป้งนี่คือไม่ได้แน่นอนคือต้องลงแป้งเนาะมาเขียนคิ้วกันเลยดีกว่าเนาะตัวนี้คือ Mariska Perfect Brow Gel นะคะ
อันนี้คือสี dark brown ค่ะเขามี3สีมีสี brown deep brown แล้วก็ dark brown คือเก๋มากเปิดฝาอันนี้คือเป็นตัวแปลงใช่ไหมคะแล้วตัวเนื้อเจลเนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งนี้นี่แล้วเราก็จุ่มๆเข้าไปแล้วก็มาใช้เขียนเขียนคือแบบพกพาสะดวกแน่นอนคือมีอันเดียวคือแบบมีทั้งแปลงแล้วก็ตัวเนื้อเจลอยู่ด้วยในแท่งเดียวกันเนาะเทคเราก็มาเขียนเลยเราก็จะจุ่มๆตรงนี้เข้าไปนะคะแล้วก็มาขีดที่มือนิดนึงตัวนี้คือแบบถือถนัดมือมากเลยนะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะตัว Perfect Brow Gel ตัวนี้เอาน้ำมาถูแล้วไม่ขยับเลยนะคะติดทนนานดีมากเลยอ่ะกันน้ำด้วยเนาะแล้วก็มาแต่งตากันเลยดีกว่านะคะเราจะลงทั่วเปลือกตาเลยนะด้วยตัวนี้นี่เองชื่อว่า Mariska Pearl Pigment Eyeshadow นะคะอันนี้คือสีเบอร์2นะชื่อสี Sugar Light นะเราได้รีวิวกันไปแล้วใน Instagram แล้วก็ Facebook ค่ะตัว Mariska Pearl Pigment Eyeshadow ตัวนี้นะคือตัวที่ทำให้เราได้ฟิลที่แบบตาแบบเปียกๆแบบ wet makeup look อะไรเงี้ยแบบเปียกๆอ่ะ ก็คือเพราะว่าตัวนี้นี่เองนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ primer เลยค่ะคือใช้ตัวนี้เดี๋ยวทาที่ตาได้เลยนะก็สีออกมาติดทนแน่นๆนอนสำหรับปอส่วนตัวค่ะปอคิดว่าตัวนี้ใช้กับนิ้วมือแล้วทำให้ได้เม็ดสีที่แน่นมากที่สุดคือบอกว่าปอชอบใช้กับนิ้วมือมากที่สุดอ่ะก็มาทาทั่วเปลือกตากันเลยดีกว่านะคะคือแบบแค่ถูจิบเข้าไปนิดเดียวมันก็ติดนิ้วออกมาแล้วดูสิคือมันแน่นมากแล้วก็ทาทั่วเปลือกตาเลยเนาะเดี๋ยวก็จะซูมเข้ามาให้ดูใกล้ๆนี่เลยโอเคดูสิคือตัวนี้แบบแน่นมากนี่คือจุ่มไปนิดเดียวเองนะได้ออกมาขนาดนี้อ่ะสีเบอร์2 Sugar Light นะคะจะเป็นสีโทนแบบ Rose Gold นิดนึงอ่ะแล้วปอก็ใช้แปรง Blending Brush ตัวนี้เนาะเอามาเบลนด์ตรงเรียกว่าอะไรให้มันฟุ้งๆอ่ะตรงเนี้ยสวยที่สุดเลยสวยมากสวยมากMakeup brush ของ Mariska แปลงแบบด้ามของเขาเหมือนกับไม้กวาดเลยอะเหมือนกับไม้กวาดแม่มดอะแบบทำให้ปอนึกถึง Harry Potter อะไรเงี้ยไปดูรีวิวสีอื่นได้ใน Facebook ปอนรู้สึกว่าเขาจะมี5สีเนาะแล้วปอก็จะใช้ตัว Mariska Illuminating Finishing Press Powder สี Bronze นะเป็นสี Bronzer นี่แหละเอามาคัดเบ้าเนาะคัดเบ้าที่เราเห็นนี่แหละคัดเบ้านิดนึงแล้วปอก็จะมาเขียนอายไลเนอร์ทายไลน์ข้างในตาค่ะด้วยตัวนี้เองของ Mariska ค่ะ Perfect Slim Eyeliner Pencil 2 mm นะคะคือเราต้องหมุนเพื่อเปิดแล้วก็กดแล้วมันก็จะมีตัวนี้ออกมาเหมือนเป็นดินสออ่ะนี่แล้วปอก็จะมาดัดขนตาค่ะแล้วก็มาปัดขนตากันปัดขนตาด้วยมาสคาร่าตัวโปรดของปอตัวนึงเลยนะคือตัวนี้ของ Mariska นะคะชื่อว่าLong Lash X Fiber Mascara นะคะตัวนี้ปอชอบเพราะว่าเขาทำให้ขนตาดูยาวขึ้นนะแต่ไม่จับกันเป็นก้อนเนาะแล้วเดี๋ยวปอไปติดเทปกาวตา2ชั้นแล้วก็ติดขนตาแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะติดขนตามาแล้วนะแล้วก็ติดเทปกาวตา2ชั้นมาด้วยมาคอนทัวร์หน้ากันดีกว่านะคะปอจะใช้ตัวนี้ Mariska Illuminating Finishing Press Powder สี Bronze นะคะมาคอนทัวร์เลยค่ะด้วยแปรงคอนทัวร์หน้าตาอย่างนี้เนาะปัดแก้มนะคะปอจะใช้ตัวนี้ของ Mariska ค่ะ Illuminating Cheek Color Blush นะชื่อว่าสี Sienna นะคะเป็นสีชมพูที่สวยมากตัวสีนี้แบบปอตื่นเต้นมากเลยอ่ะเป็นสีชมพูอ่อนๆค่ะแต่แบบแอบคอรัลนิดนึงเนาะกลิ่นของเขาหอมแบบกุหลาบอ่อนๆนะแล้วคือสีแบบสีโทนกุหลาบเลยอ่ะปอก็ใช้กับแปรง Blush Brush อย่างนี้นะคะโอ้ตัดไปนี่เลยสีสวยมากอ่ะแบบไม่เยอะไปอ่ะเขามีตัว illuminating cheek color brush สีอื่นด้วยนะอันนี้คือสี sand castle นะคะแล้วก็อันนี้คือสี coral light สวยดีแล้วนี่คือสีที่ปอชอบมากที่สุด sienna เปรียบเทียบกัน sienna แบบอ่อนหน่อยเนี่ยแต่สวยมากดูที่แก้มมันสิดูแบบเจ้าหญิงนิดนึงอะ highlight วันนี้ค่ะจะมาใช้ตัว Mariska illuminating finishing press powder สี light นะคะอันนี้คือเขาก็จะมี shimmer อยู่เล็กๆปอจะใช้แปรงเดียวกับแปรง blush brush นี่เนาะเข้ามาที่ไฮโคนสุดมา cheeks
นี่ปอทำวิดีโอมาเรสก้าวิดีโอที่3อ่ะนะปอชอบแบรนด์นี้มากๆเลยนะคะคือปอว่าผลิตภัณฑ์ของเขาแต่ละอย่างคือแบบสวยมากเลยแล้วคือแบบปอชอบกลิ่นของแต่ละทุกอย่างเลยแล้วปอรู้สึกว่าแพคเกจิ้งเขาอะไรเงี้ยสวยทำออกมาดีมากเลยเนาะลิปสติกวันนี้นะคะปอจะทาด้วยตัว Mariska Speak Velvet Lips นะคะตัวนี้คือสี Sandy Brown นะคะ604เนาะตัวนี้คือเป็นเนื้อเวลเวทนะคะตอนทาจะทำให้ปากชุ่มชื้นไม่เป็นขุยเนาะเนื้อสีแน่นมากแล้วก็ทาง่ายเนาะตัวนี้ตอนทาจะดูกลอสซี่นิดนึงนะคะแต่พอเขาแห้งแล้วจะกลายเป็นเนื้อแมตต์เนาะแค่นี้ก็เสร็จกันไปแล้วนะคะสำหรับเมคอัพลุคตาเปียกๆของปอนะหรือว่าเวทอายเมคอัพลุคนี่เองนะคะปอก็หวังว่าพวกคุณทุกคนจะชอบเมคอัพลุคนี้กันนะคะเมคอัพลุคนี้ก็สามารถแต่งหน้าไปงานกลางคืนไปเที่ยวกลางคืนออกงานกลางคืนอะไรอย่างนี้ได้เลยหรือว่าแต่งแบบไปงานใบเหนียอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะคงไม่งานรับปริญญาเพราะอาจจะเยอะไปทำงานรับปริญญาถ้าเกิดงานรับปริญญาต่างประเทศอาจจะแต่งนี้ได้ก็ได้ก็เหมือนเดิมนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ตามซ้ำให้ปอด้วยนะคะและเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กด subscribe นะก็เลยกดปุ่ม subscribe สีแดงด้านล่างเลยนะคะแล้วเจอกลับมาเจอกันอีกวันนี้ปอก็ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ลูกหน้าเนาะบ๊ายบาย